็นที่ฮือฮากันไม่น้อยสำหรับช้างขนยาวเชือกนี้ที่ดูราวกับแมมมอสสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์และเมื่อสืบค้นทำให้รู้ว่าช้างเชือกนี้ไม่ธรรมดาพบช้างพังบุญมาเดิมเป็นช้างลากซุงอยู่ในป่าจังหวัดสุโขทัยพอช่วงหลังมีงานน้อยเจ้าของจึงขายให้กับปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับลูกน้อยที่ติดมาด้วยอีกหนึ่งเชือกภายหลังลูกช้างมีชื่อว่าพังน้องใหม่ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งประทานให้เมื่อครั้งเสด็จเยือนปางช้างพร้อมกับท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพระธิดาโดยยายบุญมาอาศัยอยู่ในปางช้างตั้งแต่แรกเริ่มกว่า25ปีที่แล้วทุกวันนี้ถูกปลดระวางแล้วมีควานช้างประสบการณ์สูงคอยดูแลมีสัตวแพทย์คอยดูแลควบคุมอาหารได้เดินเล่นเล่นน้ำเล่นโคลนเป็นประจำจนมีสุขภาพดีอารมณ์แจ่มใสและด้วยความที่ยายบุญมามีผมดกยาวสรวยสวยงามเลยทำให้ผู้คนรักและเอ็นดูเป็นพิเศษแถมยังเป็นที่รู้จักดีด้วยด้านสัตวแพทย์บอกว่ายายบุญมาเป็นช้างจ่าโขลงซึ่งค่อนข้างดุแต่นิสัยดีและมีมนุษยสัมพันธ์กับคนดีแต่ก็ไม่แนะนำให้เข้าใกล้หากไม่มีควานช้างอยู่นอกจากนี้ยังต้องระวังผู้มาเยือนป้อนอาหารที่อาจไม่เหมาะสมกับสุขภาพของช้างอายุมากและอ้วนหลังจากเคยท้องอืดเพราะทานอ้อยเยอะเกินไปซึ่งยายบุญมาแม้แข็งแรงมากและไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องหมั่นพาออกกำลังกายเสมอด้วยใครอยากสัมผัสตัวเป็นๆของยายบุญมาก็สามารถเดินทางไปดูได้ที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวัน